สวัสดีจ้าเพื่อนๆตอนนี้เจ๊อยู่ถึงโตเกียวเลยนะนี่คือที่พักอยู่บนเนินนะนอน3 คนห้องน้ำในตัวชื่อเรีเรยีวยวกังอิชินาโอะนะอยู่แถวชินยูกุจ้ะอยู่ในโตเกียวเลยนะเพื่อนๆอยู่ในกลางใจเมืองโตเกียวกลางใจเมืองโตเกียวจ้ะนี่จ้ะ3 คืนนอน1 คืนนะ3 คนห้องน้ำในตัวแต่ว่าเป็นไม่มีลิฟวิ่งรูมไม่มีอะไรนะเพื่อนๆนี่จ้ะนี่คือวิวด้านล่างนะอยู่ในซอยนี่จ้ะนี่จ้ะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยเพื่อนๆเห็นไหมสวยงามมากเลยนอน3 คน2,000 บาทนะนี่จ้ะนี่นะประตูแบบญี่ปุ่นเลยจ้านี่จ้ะนี่คือข้างล่างนะนี่จ้ะด้านนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์เป็นตึกกำลังก่อสร้างปรับปรุงจ้ะนี่จ้ะที่ชอบตู้นี้มากเลยนะเป็นตู้ขายน้ำผลไม้และน้ำเปล่าอะไรต่างๆนะเพื่อนๆนี่จ้ะมีทุกซอกทุกมุมเลยนะนี่จ้ะแล้วอีกอย่างหนึ่งน้ำที่นี่เขาจะไม่ค่อยกินหวานนะเป็นเฮลท์แผนกเฮลตี้จ้ะเพื่อนๆนี่จ้ามาตามเจ๊เข้ามาเนี่ยจ้านี่เป็นสไตล์เหมือนบ้านเลยจ้ะเพื่อนๆ นี่จ้ะนี่นะเข้ามาข้างในแล้วนะจ๊ะญี่ปุ่นมากเลยดีไหมอาจารย์นะใจมากเลยจ้ะบริการดีไหมแม่บริการดีมากเลยจ้านี่คือนี่หัวหน้าทัวร์กลุ่มวันนี้นะจ๊ะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษจ้ะภาษาญี่ปุ่นจ้ะครูสอนภาษาอังกฤษอุ้ยโคตรทีครับครูสอนภาษาญี่ปุ่นนะจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่ไล่กลับยิปออสเตรเลียเลยเนี่ยนี่นะอยู่ญี่ปุ่นมา10 ปีนะคะอยู่ญี่ปุ่นเป็นนักเรียนเก่าญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นมา10 ปีนะจบมหาลัยที่ญี่ปุ่นจ้ะเห็นไหมใช้บริการได้นี่จ้ะขยะเขามีแยกนะเพื่อนๆแยกถุงแยกกล่องแยกอะไรต่างๆจ้ะแยกขวดด้วยนะดูนะสภาพนี่จ้ะนี่นะภายในห้องพักนะเป็นอย่างนี้นี่คือห้องน้ำรวมชั้นล่างจ้ะนี่จ้ะฟรีไวไฟด้วยนะเพื่อนๆนี่จ้ะนี่รอลิที่แม่รอเช็คอินใช่ไหมที่นี่เช็คอิน4 โมงเย็นนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาปุ๊บนะรองเท้าก็วางแถวนี้นะรองเท้าวางแถวเดี๋ยวเขาจะมีรองเท้าสแปร์ให้ใช้จ้ะนี่จ้ะมีร่มนะร่มจะใช้บริการฟรีจ้าตอนนี้เรารอมาเช็คอินอยู่นะเช็คอิน4 โมงเย็นนะเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะนี่นะสภาพสวยมากเลยเจ๊ชอบมากเลยมันเป็นใจกลางเมืองนะแต่บ้านแต่ว่าที่ปุ้นคือเป็นที่พักอยู่กลางใจเมืองญี่ปุ่นโตเกียวเลยนะแต่ว่าบ้านนี้เป็นแบบญี่ปุ่นเดี้ยเลยอ่ะน่าจะเป็นบ้านที่จ้ะเดี๋ยวเรามาเราเช็คอินนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้ะ